เรื่องกรณีของสิริชัยกับน้องนุ่นมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะบอกว่าหึงหวงแล้วจะไปฆ่าเขาได้นะฮะแล้วเป็นฆาตกรรมสะเทือนขวัญด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยยังคงมีความคืบหน้าในคดีนี้โดยเฉพาะการไขปริศนาและคลี่ปมแต่ละปมว่าเขาไปฆ่าวางแผนเอาไว้ก่อนหรือเปล่าซึ่งกระเป๋าเดินทางเนี่ยที่ยัดศพคุณนุ่นก่อนที่จะถูกนำไปเผาอำพรางนะตรงนี้เนี่ยมีการวางแผนโดยนายทอยหรือไม่นะเพราะมันมีภาพวงจรปิดนะครับว่าพนักงานส่งของเขาเข้าไปส่งลังใหญ่นะลังใหญ่ที่บ้านของนายทอยแล้วก็เป็นลังขนาดสูงประมาณเอวนะกว้างประมาณ30ซมก็คือขนาดกระเป๋าเดินทางนะตรงนี้เนี่ยนายทอยได้สั่งเข้าบ้านและเตรียมการไว้ก่อนไหมนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับนายสองพนักงานส่งของซึ่งบอกว่าตอนที่ไปส่งบ้านของนายทอยนะฮะส่งตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นเป็นกล่องใหญ่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นสินค้าอะไรคือเขาก็ไม่ได้เปิดตามมารยาทนะหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมแล้วก็ตอนที่ยกมาเนี่ยมันไม่มีเสียงโครงเคลงก็คือแพ็คค่อนข้างแน่นมันก็คือขนาดเต็มลังตามวงจรปิดที่เห็นด้านขวามือนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนายทอยก็บอกว่าเออให้เอาเข้าไปวางในบ้านให้หน่อยตัวเองก็เอาลงจากรถปุ๊บแล้วก็เอาไปใส่ในบ้านนะฮะซึ่งนายทอยเนี่ยก็เป็นคนจ่ายเงินปลายทางแต่เป็นลักษณะโอนเงินครับคือไม่ได้เจอตัวนายทอยและทางพนักงานส่งของเนี่ยเขาไม่ได้เปิดและเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เห็นเกี่ยวกับคดีพวกนี้ฮะแต่ก็ให้ข้อมูลกับเราและตั้งข้อสงสัยว่านี่คือกระเป๋าเดินทางที่นายทอยสั่งมาก่อนที่จะไปก่อเหตุแล้วก็เผาอำพรางศพน้องนุ่นหรือไม่โมงเช้าพี่ผมเข้าไปพวกตรงบริเวณแถวนั้นประมาณสัก5 โมง 5 โมง 6 โมง 6 โมงเนี่ยประมาณนี้ครับพี่เพราะว่ามันเป็นช่วงงานที่เยอะประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณเดือนละ2ครั้งประมาณ2ครั้ง3ครั้งนี่แหละพี่มันมีหลายอย่างครับพี่บางทีก็เป็นแบบเป็นถุงก็มีพี่เป็นถุงแบบซองแบบใสเล็กๆอะไรเงี้ยเขาจะให้ผมสไลด์เข้าไปในบ้านนะพี่ครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอเจ้าของเขาเลยพี่เจอแบบเก็บเงินไปทางเขาก็จะโอนให้ตลอดผมก็ไม่ทราบพี่แต่มันเป็นกล่องใหญ่ๆมันก็ดูลักษณะมันก็เป็นได้พี่แต่ว่ามันก็ไม่ในใจพี่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าข้างในมันสินค้าของลูกค้าเป็นอะไรพี่ฮะไปส่งมาที่16กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันถามว่าหลังจากที่ไปส่งเสร็จปั๊บตกค่ำวันที่16กุมภาพันธ์จะเห็นภาพกล้องวงจรปิดในทอยสิริชัยขนกล่องน่าจะเอาของข้างในออกมาแล้วแล้วก็เหลือแต่กล่องเปล่าเอาออกมาวางไว้หน้าบ้านที่เขาสงสัยว่านี่คือกระเป๋าเดินทางไหมที่คุณสั่งมาซื้อตั้งแต่วันที่16กุมภาเอามาส่งให้หลังจากนั้นช่วง7โมงเช้าตอนวันที่17กุมภาตอนช่วง6โมงเช้าจะเห็นว่ารถขยะก็มาเอากล่องที่วางไว้หน้าบ้านในทอยสิริชัยเนี่ยขึ้นรถไปก็เก็บขยะตามปกติคือคาใจ1คือสั่งกระเป๋ามาหรือเปล่า2คือนี่คือทำลายหลักฐานเลยนะเพราะเท่ากับว่าลังกระดาษที่ใส่มาเนี่ยก็จะไม่เห็นแล้วเพราะมันก็จะถูกเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเนี่ยเก็บไปหลังจากนั้นอยากให้ดูพฤติกรรมของนายทอยที่เราคาใจว่าเขาวางแผนไว้ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะวันที่17กุมภาวันเดียวกันนี่แหละฮะแต่ตอน 15:57 นเกือบๆ 4:00 นจะเห็นว่านายทอยขับรถเอารถของตัวเองเนี่ยจะออกไปขายหน้าหมู่บ้านเตรียมการหนีหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะว่าทอยเองเขาก็เป็นเซลล์ขายรถด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปักปำเพียงแต่ว่าตั้งข้อสงสัยเตรียมหนีหรือเปล่าขายรถเสร็จปั๊บทุกอย่างจบไม่เหลืออะไรที่บ้านอีกถัดมาคุณผู้ชมครับตอน5โมงเย็นทอยก็พาน้องนุ่นชลดาแล้วก็ลูกสาวไปทำบุญปล่อยปลาในวันเกิดนี่ฮะไปด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกดูมีความสุขดีไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่จะบอกว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชื่อนุ่นชลดานอกจากนี้คุณผู้ชมครับก็มีการโพสต์ Facebook เอาไว้เนี่ยนะฮะที่จะเห็นภาพของน้องนุ่นแล้วก็นายทอยไปทำบุญในวันเกิดก่อนที่จะพาทั้งครอบครัวไปงานวันเกิดไปกินเลี้ยงกันแถวรามอินทราแล้วมันก็จะเป็นงานเลี้ยงสุดท้ายในชีวิตของน้องนุ่นท่านผู้ชมครับยังมีคลิปเสียงนะที่นายทอยคุยกับเพื่อนที่ไม่ใช่โจนะอ้างว่ากำลังตามหานุ่นช่วงที่น้องนุ่นเนี่ยหายตัวไปนะจับพิรุธก็ได้จับพิรุธก็ได้หรือจับโกหกจับโป๊ะก็ได้นะฮะโดยคลิปแรกนะฮะถ้าไปดูเนี่ย15วินาที
ตอนนั้นยังไม่มีใครตามน้องนุ่นเจอนะน้องเนมเนี่ยยังไม่พบศพน้องนุ่นครับนะฮะกำลังตามหาสัญญาณทุกจังหวัดที่ขึ้นเพราะว่าประชดไปกำลังตามหาทุกที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ของนุ่นโผล่เสียงมันเป็นอย่างนั้นหาพอเจอเลยกำลังพยายามตามรถตามหาตามสัญญาณเนี่ยมันโผล่ล่าสุดทุกจังหวัดที่มันโผล่พอว่าประชดไปไงกำลังตามหาแล้วก็ไปแจ้งความเนี่ยไปยืนกับสน.ในพื้นที่ต่างๆที่สัญญาณมันโผล่ทำตัวเหมือนสามีที่ดีอ่ะโอ้ประชดใช่ไหมเออนุ่นประชดลงจากรถปุ๊บกำลังขับรถตามหาเลยนี่ตามหาตามสัญญาณชิ้นเลยนะคลิปที่2 7วิครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไล่ตามทุกจุดแล้วมันมีจุดบอดที่มองไม่เห็นเพราะตอนที่ลงไปเนี่ยไม่รู้ไปขึ้นคันไหนมันมีจุดบอดที่พอเห็นพอตอนที่มันลงไปพอหูนไปขึ้นคันไหนไงตอนแรกก็บอกว่าโหรู้จุดนะฮะตอนที่2ใช่ไหมบอกว่าโอ้โหมันมีจุดบอดและตอนที่3ฮะคลิปความยาว9วิบอกกับเพื่อนว่าไม่เจอเลยกำลังไล่หาอยู่เอ้ยกูกำลังขับรถหาตามสัญญาณอยู่พยายามขับวนหาหลายรอบแล้วเนี่ยน้ำจุดต่างๆเนี่ยพึ่งแล้วจากสน.เนี่ยว่าวอีสานกับเพื่อนแต่นี่ฮะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะเหตุการณ์นั้นครับจริงๆเนี่ยสังหารนุ่นเข้าไปแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครอบครัวเสียใจที่สุดนะครับก็คือทั้งสองครอบครัวเลยครอบครัวของนุ่นและครอบครัวของนายทอยเองคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะวันนี้เราได้คุยกับพ่อของนุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วพ่อเอาข้อความแชทเป็นข้อความในคอมเมนต์ใน Facebook แคปหน้าจอส่งมาให้ดูแล้วก็บอกว่าดูพฤติกรรมนายทอยนะลูกเขยของผมสิ่งที่เขาพูดถึงผมดูข้อความเป็นคอมเมนต์ใน Facebook นะฮะบอกเลยต่อจุดๆทั้งผัวทั้งเมียเดี๋ยวกูจะเล่นพวกมึงให้ไม่มีที่ซุกหัวนอนอ้างตัวเองเป็นพ่อนุ่นแต่ตัวเองจุดๆๆขออนุญาตอ่านไม่ได้จริงๆขนาดแม่ตัวเองที่ไม่รู้อะไรเลยยังไปละรานแอบอ้างทำตัวรวยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นอนด่าพ่อนุ่นขนาดนี้นี่คือพ่อตาของตัวเองนะโอ้แล้ววันนี้พ่อของนุ่นพูดเลยนะฮะจุกอกหลังจากที่ลูกสาวตายทุกอย่างความจริงทุกอย่างมันปรากฏออกมาผมนี่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่สายตาที่มองในทอยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและผมเคยขอให้ลูกสาวเลิกกับมันแล้วนะแต่ลูกสาวผมรักมันมากผมน่ะไม่ถูกชะตามันตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่คิดว่าสุดท้ายสิ่งที่ผมกังวลมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันธรรมดาครับคงจะอาจจะหลบไปสักระยะนึงเดี๋ยวก็คงกลับมาอะไรคิดประมาณนี้คิดในแง่ดีผมได้ดูในนั่นไอ้ที่ว่าคลิปที่ว่าแม่เขาให้สัมภาษณ์ที่ว่าให้แม่ทําใจครับคิดแล้วเริ่มคิดแล้วทีนี้ช่วงปีอะไรที่63ที่ว่านะครับเรื่องราวเป็นยังไงเขาคือทะเลาะกันไม่ทราบว่าเหตุใดครับแต่ตบตีครับมีการทำร้ายร่างกายครับว่าหน้าลิฟต์อะครับแล้วช่วงเตือนแล้วเตือนแล้วแล้วตอนนั้นเขาก็เลิกกันครับไม่ได้คบกันเลยตอนที่เดินโทรศัพท์ที่โรงพักใช่ไหมใช่ครับทางลูกสาวนี่เขาก็รักกันเนาะก็เลยก็ดูห่างๆอยู่ครับก็เตือนอยู่ครับหลังจากนั้นยังมีความรุนแรงอีกไหมคือไม่ค่อยได้คุยกันนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งที่พ่อพูดเลยคือบอกว่าก็ขอให้เขาชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาก่อและขอให้เป็นกรรมขั้นสูงสุดเพื่อจะได้สะสมกับความตายของลูกสาวผมครับซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังสอบนะแต่ว่าหลายๆคนก็เหมือนกับหลายๆคดีฮะบอกว่าอยากให้หวังถึงประหารชีวิตหรือไม่